ในนาทีนี้นะครับถ้าพูดถึงบริษัทระดับโลกอันดับหนึ่งที่เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมครับคงมีใครไม่รู้จักนะครับกับบริษัท Apple นะครับหรือว่าหุ้น Apple นั่นเองนะครับตัวย่อของ Apple ก็คือ AAPL นะครับทีนี้นะครับเรามาดูข้อมูลคร่าวๆ Apple กันดีกว่านะครับว่าหุ้น Apple นั้นเป็นหุ้นที่ยั่งยืนและก็น่าเก็บสะสมใช้สำหรับการเกษียณการลงทุนในระยะยาวดีหรือเปล่านะครับนะครับเรามาดูกันที่หน้าเว็บของ Seeking Alpha นะครับกับนี่เลยครับหุ้น Apple นะครับหุ้น Apple นะครับตอนนี้นะครับ Year to date ตั้งแต่ต้นปีมานะครับทำผลกำไรไปแล้วนะครับ 47.85% นะครับและถ้าเราดูนะครับ1ปีนะครับ5ปีหรือแม้แต่กระทั่ง10ปีนะครับก็บวกไปกว่า 1,000% นะครับตั้งแต่จัดตั้งหุ้นนี้มานะครับบวกไปแล้วกว่า 50,000% นะครับ PE ตอนนี้นะครับอยู่ที่ 31.14 ครับถือว่าอยู่ในระดับที่กลางๆค่อนข้างทางสูงนิดนึงนะครับสำหรับใครที่อยากลงทุนในหุ้นนี้ก็ตอนนี้หุ้น Apple เนี่ยเขาออทำไฮอยู่นะครับก็จุดที่เข้าซื้อเนี่ยอันเนี้ยถ้าใครจะเข้าตอนนี้ก็ต้องรับความเสี่ยงนิดนึงนะครับว่าการที่เข้าตอนนี้เราอาจจะได้ของที่แพงนิดนึงนะครับแต่ถ้าใครที่เก็บของในระยะยาวเนี่ยเชื่อว่ายังไงหุ้น Apple ก็ไปต่อได้แน่นอนครับตอนนี้นะครับหุ้น Apple นะครับยิวอยู่ที่ 0.52% นะครับแล้วก็ปันผลเนี่ยครับอยู่ที่ประมาณ 0.96 เหรียญ นะครับทีนี้เรามาดูกันนิดนึงนะครับว่าหุ้น Apple เนี่ยประวัติการจ่ายปันผลเนี่ยถ้าเราจะเก็บหุ้นนี้เพื่อต้องการให้ราคาเติบโตและต้องการเน้นปันผลเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับนะครับ Dividend Yield อยู่ที่ 0.52% นะครับ Forward นะครับแล้วก็ Annual เนี่ยจ่ายอยู่ที่ 0.96 เหรียญ นะครับ Payout Ratio อยู่ที่ 15.62% นะครับก็5 year growth rate นะครับอยู่ที่ 7.26% แล้วก็ dividend growth นะครับจ่ายปันผลเติบโตต่อเนื่องถึง9ปีนะครับหุ้นตัวนี้นะครับจ่ายปันผลติดต่อกันนะครับถึง9ปีนะครับและหุ้นตัวนี้นะครับจ่ายปันผลครับจ่ายเป็นquarter นะครับก็คือ1ปีจ่าย4ครั้งนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเรามาเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกันนะครับหุ้นเทคโนโลยีเหมือนกันครับนะครับเราก็มาเปรียบเทียบให้ทุกคนได้ดูนะครับระหว่างหุ้น Apple นะครับหุ้น Dell Technology นะครับ HP นะครับ HPE นะครับ NetApp นะครับแล้วก็ Seagate Technology นะครับจะเห็นว่านะครับบริษัทที่มี market cap เยอะที่สุดนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นอันดับ1ยังไม่มีใครโค่นได้นะครับนั่นก็คือ Apple นั่นเองนะครับ market cap อยู่ที่ 2.93 trillion เลยนะครับถ้าเทียบกับบริษัทอื่นๆนะครับทีนี้มาดู performance นะครับเรามาดู total return performance ของ Apple เทียบกับบริษัทอื่นที่เป็นเทคโนโลยีเช่นกันนะครับ1ปีนะครับ Apple นะครับก็ถือว่าสูงสุดเลยนะครับ3ปีนะครับเรามาดูกันที่3ปีนะครับก็ถือว่า Apple เนี่ยก็อยู่ในระดับที่กลางๆครับแพ้เดียวไปนิดหน่อยนะครับถ้า5ปีนะครับ5ปีนะครับโอ้โหนะครับชนะเลิศเลยนะครับอยู่ที่ 309.51% นั่นเองครับทีนี้เรามาดู product line ของ Apple กันดีกว่านะครับว่า Apple เนี่ยเขาทำ product อะไรบ้างครับใครที่เป็นเจ้าของหุ้นเนี่ยก็ควรจะรู้นะครับว่าบริษัทที่เราลงทุนอยู่นั้นลงทุนในอะไรบ้างนะครับเข้ามาดูกันที่หน้าเว็บไซต์ของ Apple นะครับก็จริงๆทุกคนน่าจะเคยเข้าแล้วแหละใครที่เป็นสาวก iPhone นะครับหรือใช้ Ecosystem ของ Apple อยู่ก็น่าจะรู้จักกันดีนะครับทีนี้เรามาสำรวจกันนะครับว่า Apple เนี่ยเขาทำอะไรบ้างนะครับก็แน่ล่ะครับที่ทุกคนรู้จักนะครับไม่ว่าจะเป็น Mac iPad iPhone นะครับ Apple Watch นะครับ Apple Vision Pro นะครับที่เพิ่งเปิดตัวไปนะครับก็คือแว่นตาอัจฉริยะนะครับรวมถึง AirPods ครับ TV นะครับ Entertainment นะครับพวก Cloud Service พวกออนไลน์ Service ต่างๆนะครับ App Store ของเขานะครับแล้วก็ Accessory นะครับตัว Accessory นี่เองนะครับของ Apple ถ้าใครเคยใช้เนี่ยก็น่าจะรู้ดีนะครับว่าราคาเนี่ยก็ไม่เบาเลยทีเดียวนะครับทีนี้หน้าเว็บของ Apple นะครับก็บริษัทนวัตกรรมอันดับ1นะครับก็จะเห็นว่าหน้าเว็บเนี่ยมีความสวยงามนะครับก็โชว์ Product Line ของเขานะครับถ้าใครเนี่ยคิดว่าอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ที่สามารถรันเทรนโลกได้เนี่ยApple ก็เป็นอีกหนึ่งหุ้นครับที่น่าสนใจมากๆเลยครับก็ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันครับ Apple ก็ออกผลิตภัณฑ์มาเยอะแยะมากมายนะครับถ้าดูจากกราฟตรงนี้นะครับจะเห็นว่าตั้งแต่อดีตเนี่ยที่ Apple เริ่ม IPO เข้ามาเนี่ยเขาเนี่ยก็ออก product มาเรื่อยๆนะครับก็พอจะขายได้นะครับแล้วก็มีจุดเปลี่ยนครับตรงปี2000เป็นต้นมาครับที่ทำให้หุ้น Apple เนี่ยแบบ
โตแบบก้าวกระโดดเลยนะครับหลังจากการบริหารของทีมคุกนะครับผู้ก่อตั้งคนแรกนะก็คือสตีฟจ็อบส์นะครับหลายคนก็อาจจะเคยได้ยินชื่อบ้างนะครับแต่พอทีมคุกได้มาบริหารเนี่ยหุ้น Apple ก็เติบโตนะครับโดยใช้ความรู้เดิมจากสตีฟจ็อบส์นะครับแล้วก็ต่อยอดขึ้นไปนะครับทำให้ตอนนี้เป็นบริษัทที่มีมูลค่าอันดับ1ในตลาด S&P 500เลยนะครับตอนนี้ Apple นะครับก็มีข่าวว่าจะกระโดดเข้ามาในอุตสาหกรรมของธนาคารนะครับในเรื่องของฟินเทคอีกด้วยครับนับว่าเป็นจุดที่น่าจะเปลี่ยนวงการหรือว่ารันวงการได้ไปต่ออีกยาวๆเลยครับสำหรับหุ้นเบอร์1เบอร์นี้นะครับสำหรับหุ้น Apple นั่นเองทีนี้เรามาดูกราฟกันที่เทรดดิ้งวิวกันบ้างนะครับสำหรับหุ้น Apple นะครับตอนนี้ก็ออทามไฮอยู่นะครับก็มีแรงซื้อเข้ามาตลอดนะครับเห็นว่าตั้งแต่ต้นปีเนี่ยก็บวกกระจายไปเยอะมากเลยนะครับทีนี้นะครับเรามาดูกันที่ข้อมูลโดยคร่าวๆของบริษัท Apple นะครับเรามาเจาะลึกกันครับบริษัท Apple มีพนักงานทั้งหมด 164,000 คนครับ CEO ตอนนี้ก็ทิมคุกนั่นเองนะครับทีนี้บริษัท Apple ทำอะไรบ้างเราได้พูดไปแล้วเนาะใครที่อยากอ่านโดยละเอียดครับก็สามารถอ่านจากตรงนี้ได้เลยนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของงบการเงินพวกกำไรแล้วก็โปรดักต์กันบ้างนะครับหุ้น Apple นะครับตอนนี้นะครับกำไรนะครับ revenue นะครับจะเห็นว่านะครับจากการขายได้ 100% เนี่ยหักทุกอย่างแล้วนะครับ net income ของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ 25% ซึ่งถือว่าสูงมากๆเลยนะครับสำหรับApple ที่ทำกำไรได้นะครับและถ้าดู performance ครับตั้งแต่ปี2018จนถึงปี2022นะครับรายได้ก็โตขึ้นต่อเนื่องนะครับ net income นะครับกราฟแท่งสีฟ้าอ่อนเนี่ยครับก็โตขึ้นทุกๆปีนะครับทีนี้นะครับรายได้มาจากบิสเนสไหนบ้างนะครับก็อันดับหนึ่งเลยนะครับก็มาจากยอดขายของ iPhone นั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นภาพจำไปแล้วนะครับถ้าพูดถึง Apple เนี่ยยังไงก็ต้องนึกถึง iPhone ครับอันดับต่อมานะครับก็ในเรื่องของเซอร์วิสครับบริการต่างๆนะครับแล้วก็พวกอุปกรณ์สวมใส่นะพวก wearable ต่างๆครับพวกhome accessory ต่างๆครับรวมถึง Mac ด้วยนั่นเองครับแล้วก็อันดับสุดท้ายที่ทำยอดขายให้ Apple น้อยที่สุดครับก็คือ iPad นั่นเองนะครับในส่วนของประเทศครับที่ Apple เนี่ยกระจายสินค้าไปครับเรียกได้ว่าเป็นบริษัท global ที่ใหญ่มากๆเลยนะครับอันดับหนึ่งที่ทำยอดขายได้ดีที่สุดก็คือในประเทศของUnited States ครับยุโรปนะครับChina นะครับแล้วก็ Asia Pacific นะครับรวมถึงพวกJapan ด้วยนะครับทีนี้นะครับ estimate ของเขานะครับรายได้นะครับก็ส่วนใหญ่ก็เป็นไปตามเป้านะครับมีพลาดบ้างเล็กน้อยนะครับก็ถือว่าเติบโตอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็ให้ดูdividend history นะครับก็ถือว่าการจ่ายปันผลเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็คือปันผลเนี่ยลดลงครับแต่แลกมาด้วยราคาหุ้นที่สูงขึ้นก็ถือว่ายอมรับได้นะครับทีนี้นะครับมาดูสุขภาพทางการเงินครับก็ Apple เนี่ยเป็นบริษัทที่มีการลงทุนเยอะมากนะครับก็ถ้าดูกราฟแท่งสีชมพูนะครับก็จะเห็นว่ามีหนี้เนี่ยค่อนข้างสูงครับเนื่องจากเป็นบริษัทที่กำลังลงทุนทำอะไรบางอย่างครับแต่ถ้าทุกคนมาดูที่ระยะสั้นระยะยาวนะครับระยะสั้นเนี่ยก็ถือว่ามีหนี้นะครับแต่ถ้าระยะยาวเนี่ยก็เรียกได้ว่าหมดห่วงได้เลยนะครับเพราะว่าบริษัท Apple เนี่ยเป็นบริษัทที่มีฐานะทางการเงินแข็งแกร่งมากๆเลยนะครับบริษัทนึงนะครับใครที่อยากจะเก็บหุ้น Apple นะครับก็อยากให้ทุกคนมาวิเคราะห์กันแบบนี้นะครับจะได้เห็นครับว่าบริษัทที่เรากำลังจะไปลงทุนนั้นเขาลงทุนในอะไรบ้างนะครับและมันเป็นสิ่งที่เราชอบหรือเปล่านะครับถ้าเราจะเก็บในระยะยาวหรือเก็บกินปันผลนะครับมันจะคุ้มกับเงินของเราที่ลงทุนหรือเปล่านะครับเพราะเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เราลงทุนไปนะครับอยากให้มันเกิดคุณค่ามากที่สุดนะครับรวมถึงทำให้มันเติบโตได้มากที่สุดครับเลือกบริษัทที่เรารักจริงๆและเรามองเห็นโอกาสจริงๆจะดีกว่านะครับคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนครับใครชอบคลิปแบบนี้อยากให้เจาะลึกหุ้นตัวไหนนะครับลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับหรืออยากให้ปรับปรุงแนวทางการทำคลิปยังไงนะครับก็ลองบอกกันมานะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเป็นกำลังใจให้กับคลิปของผมด้วยนะครับเพื่อคลิปหน้านะครับเราจะได้เจอกันไวขึ้นสำหรับวันนี้สวัสดีครับ